เรามาต่อกันที่ข้อ6กันเลยเนาะจงหาผลลัพธ์ของเลขกำลังที่คูณอยู่หารกันอยู่แบบนี้เนาะแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะเราฝึกกันมาเยอะแล้วมาจะเริ่มจากการที่เราสังเกตก่อนคือเลขฐานเป็นไงเหมือนกันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเลขฐานเหมือนอ่ะพี่รวมเศษก่อนเลยเลขฐานเหมือนคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาทำไมกันบวกกันเลขชี้กำลังมีลบ4มี3มีลบ2โอเคไหมข้างล่างล่ะก็บวกกันตามเคยมี5บวกกับลบ4โอเคป่ะข้างบนได้เท่าไหร่ลบ4บวก3ลบ2เป็นลบ3ข้างล่างเป็น 1.5 กำลัง1หารการเอาเลขชี้กำลังมาลบกันถูกไหมก็เป็นลบ3ลบ1หรือได้ 1.5 กำลังลบ4นั่นเองเจอช้อยยังเจอช้อยยัง 1.5 กำลังลบ4คือข้อ2นั่นเองง่ายไหมทำทีละอย่างก็ได้เนาะบางคนอาจจะแบบคิดทีเดียวเลยหรือบางคนค่อยๆทำเสร็จแล้วก็ส่วนอีกทีแล้วก็มาลบกันอีกทีนึงก็ได้โอเคป่ะค่าเท่ากันต่อนะยังไม่ยากนะข้อต่อมาเขาให้เขียน 0.000047 ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ก็คือเราจะเขียนในพวกเนี้ยยาวๆแบบเนี้ยให้มันสั้นลงใช่ไหมทีนี้เรามาดูปกติคือที่ลองทำเนี้ยมันจะเป็นตัวเลขแบบหลักล้านหลัก10ล้านหลักร้อยล้านใช่ไหมแล้วถ้าเป็นทศนิยมเราทำยังไงเอาตัวเลขมาเหมือนเดิม 4.7 นี่มาแน่นอนถูกไหมมีทุกข้อเลยแต่เราจะต้องคูณเท่าไหร่ล่ะให้มีค่าเท่านี้0.00047 มีกี่ตำแหน่งเนี่ยนับจนถึงตรงเนี้ยตรงนี้คืออะไรคือทำให้มันเป็น 4.7 ถูกป่ะเราจะต้องคูณกับเท่าไหร่10กำลังอะไรถึงจะทำให้มันมีทศนิยมถึง1 2 3 4 5ถ้า5ตำแหน่งก็ต้องคูณ10กำลังลบ5ถูกป่ะถ้าคูณ10กำลัง5นี่ก็จะกลายเป็นแสนเลยถูกไหมอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะข้อนี้เราเป็นทศนิยมเพราะฉะนั้นต้องเป็นยกกำลังติดลบตอบข้อ2แบบนี้โอเคปะให้นับแบบนี้เนี่ยตรงนี้จะทำให้เราได้ 4.7 ถูกปะแล้วก็นับย้อนลงมาได้กี่ตำแหน่งง่ายไหมอันนี้นับย้อนก็เลยติดลบโอเคปะให้ดูง่ายๆนี่ถ้านับไปข้างหน้าอย่างเช่นถ้าพี่ยกตัวอย่าง608เขียนเป็นสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เนาะเราก็ต้องเขียนจนถึงตรงนี้ถูกไหมนับไปถึงตรงนี้เป็น 6.08 ถูกปะดูซินับไปข้างหน้ากี่อยากเนี่ยกี่อยาก5อยากก็คือ10กำลังคูณ10กำลัง5ถูกปะถึงจะได้ 680,000 เท่าเดิมแบบนี้โอเคไหมลองดูให้มันง่ายๆขึ้นเนาะต่อมาข้อ8ข้อใดเป็นผลลัพธ์ของ 0.5 คูณ10กำลังลบ3แล้วก็คูณอยู่กับ 12.4 คูณ10กำลัง9ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เอาอีกแล้วสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ตัดช้อยแน่นอนข้อนี้เป็นไงสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์คือเขียนแบบนี้ถูกไหมโดยที่ตัว A เนี่ยมากกว่า1แล้วก็น้อยกว่า10เป็นไง62มันมากกว่า10ไปแล้วใช้ไม่ได้นะใช้ได้แต่2อันนี้แต่ยังตอบไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันต้องยกกำลัง10กำลังเท่าไหร่ถูกปะงั้นเรามาดูเลยเราก็รวมเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันก่อนเนาะอันนี้คือฐานอะไรฐาน10เพราะฉะนั้นการคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันถูกไหมมี10กำลังลบ3บวกกับ19เห็นปะแล้วที่เหลือข้างหน้า 0.5 คูณกับ 12.4 ทันปะมา10กำลังเท่าไหร่เนี่ยถ้าลบ3บวกกับ19เป็น10กำลัง16โอ้โหมาแล้วถ้าได้อันนี้ตอบได้เลยจริงปะยังไม่ต้องคูณข้างหน้าเลยด้วยซ้ำนี่ไง10กำลัง16มาแล้วข้อเดียวอ่ะดูข้างหน้าเพื่อความชัวร์0.5 พี่เปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ไหม1ส่วน2ตามที่ทันเปล่าทำไมเป็น1ส่วน2มันก็มาจากอะไร5ส่วน10จริงไหมเราก็ตัดทอน5 แล้วก็ขออภัยนะคะก็คือว่าตรงนี้เนี่ยจะได้เท่าไหร่ตัดทอน5ก็คือ1ส่วน2ถูกไหมเราก็จะคิดเลขได้ง่ายขึ้นไงไม่ต้องคูณเป็นทศนิยมเนาะก็ตัดเลขได้เลยก็คือ2ตัดตรงนี้เป็น 6.2 โอเคป่ะได้ 6.2 คูณ10กำลัง16ตอบข้อ3แบบนี้โอเคไหมต่อมาข้อ9เหมือนเดิมเลยให้หาผลลัพธ์แล้วก็เขียนในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นทำอะไรก่อนเมื่อกี้มีเลขยกกำลังที่เป็น10กำลังต่างๆใช่ป่ะเราก็สังเกตมันก่อนเลยมันฐานเดียวกันนี่
แล้วตรงนี้เป็นไงเจอกันเป็นไงเหมือนกันเพราะนั้นตัดกันได้เลยจริงป่ะเหลืออะไรเลย10กำลัง9ที่เหลือเป็นการคูณเลขแล้วเป็นไงตัดเลขตรงไหนได้ก่อนไหม 3.6 กับ 1. กับ 7.2 เป็นไงอันนี้เป็น2เท่าจริงป่ะเพราะฉะนั้นตัดได้เลยเราจะได้2คูณ 1.2 ได้ 2.4 คูณ 10 กำลัง 9 ตอบข้อไหนเลยตอบข้อ 1 เป็นไงยังไม่ยากใช่ป่ะที่ทบทวนทั้งการหารการคูณเลขยกกำลังแล้วก็การเขียนเลขในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะต่อมาข้อ10ข้อสุดท้ายของมิชชั่นที่1แล้ววัตถุชิ้น1อยู่ห่างจากโลกประมาณ11คูณ10กำลัง7ปีแสงและ1ปีแสงมีค่าเท่ากับ 9.4 คูณ10กำลัง12กิโลเมตรวัตถุชิ้นนี้อยู่ห่างจากโลกเท่าไหร่ถ้า1ปีแสงเท่านี้แล้ว11คูณ10กำลัง7ปีแสงเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเป็นไงจับมันทำไมกันมาคูณกันเลยจริงไหมก็1ปีแสงมันเท่านี้อ่ะแล้วไอ้ทั้งหมดปีแสงเนี้ยจะเท่าไหร่ก็จับมาคูณกันเป็นการคูณเลขยกกำลังอีกแล้วโอเคป่ะเราสังเกตอะไรก่อนเลยเลขที่ฐานเหมือนกันถูกไหมเป็น10กำลัง7กับ10กำลัง12ก็ได้10กำลัง7บวก12แล้วก็ตัวเลขข้างหน้าเหลือ11คูณอยู่กับ 9.4 โอเคป่ะคำตอบต้องตอบเป็นแบบไหนอีกรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะเห็นไหมมันน่าจะมีช้อยลอกเต็มเลยเห็นป่ะ10กำลัง19 21 22ใกล้ๆกันหมดเลยเพราะฉะนั้นดูดีๆ7บวก12เป็น10กำลัง19แล้วเรามาคูณเลขตรงนี้กันก่อนเนาะมา11คูณกับ 9.4 ตั้งเลยได้9 4 9 4ทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งถูกไหมได้ยังได้เท่าไหร่ 103.4 คูณ10กำลัง19ถูกปะแต่เป็นรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์หรือยังยังถูกป้าเพราะว่าถ้ารูปสัญญากรวิทยาศาสตร์อะตรงเนี้ยมันต้องมากกว่าเท่ากับ1แล้วก็ต้องน้อยกว่า10ซึ่งตรงนี้เป็นไงติดเป็นร้อยเลยจริงป่ะเราต้องเลื่อนจุดตรงนี้ไปถึงตรงนี้เลยจริงไหมถ้าเลื่อนไปถึงตรงนั้นก็คือ 1.034 ต้องคูณกับอะไร10กำลังลบ2จริงป่ะถึงจะได้ตัวเดิมเห็นไหมถ้าคูณ10กำลัง2มันก็จะถอยไปอยู่ที่ตำแหน่งที่จุดตรงนี้ถูกป่ะแล้วก็เอา10กำลัง19เดิมมาด้วยโอเคป่ะทีนี้มาต่อกันเราจะได้อะไรอันนี้เลขฐานเหมือนเลขชี้กำลังมาบวกกันลบ2บวก19เป็น10กำลัง17แบบนี้คูณอยู่กับ 1.034 ตอบข้อไหนเลย 1.034 คูณ10กำลัง17ตอบช้อยข้อ4ระวังนะบางคนเนี่ยทำถึง10กำลัง19แล้วตอบไปเลยข้อคอควายเป็นไงข้อ3เป็นไงผิดเลยนะเพราะตรงข้างหน้ามันยังไม่อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ถูกไหมเราต้องปรับก่อนโอเคเปล่าโอเคนะดูดีนะเรื่องรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ก็เดี๋ยวจดคะแนนแล้วก็ใส่ในช่องที่พี่บอกเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในมิชชั่นที่2ค่ะทบทวนให้ดีเลยนี่เราจะมาเรียนเรื่องภาคตัดกลวยกันนะครับอย่างแรกครับนี่ครับคือวงกลมครับนี่ครับคือพาราโบลานะครับนี่นะครับจินตนาการตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสองอันนี้คือไฮเปอร์โบลาครับนี่ครับเรื่องภาคตัดกลวยนะครับ